นับตั้งแต่เกิดเพจอีจันเมื่อปี2559จนถึงตอนนี้เพจอีจันมีอายุครบ4ขวบแล้วนะคะและในปี2564ที่จะถึงนี้เราก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่5ค่ะตลอด4ปีที่ผ่านมาและหลายคนอาจจะรู้จักเพจอีจันจากคดีเปรี้ยวฆ่าหันศพรู้จักอีจันจากคลิปอะไรคะตอนนั้นสักพักแล้วครับรู้จักจากคดีอีเปรี้ยวครับพอดีว่าช่วงนั้นสนใจข่าวนี้อยู่พอดีแล้วเห็นว่าเพจอีจันเนี่ยตามเรื่องนี้ค่อนข้างจะดีก็เลยเข้ามาติดตามแล้วเห็นว่าตามเจาะลึกแล้วก็ตามแบบครบทุกมุมมองเนี่ยจากนั้นก็เลยเป็นแฟนคลับติดตามมาโดยตลอดรู้จักอีจันจากคลิปน่าจะเป็นเปรี้ยวฆ่าหันศพครับผมทำไมถึงเป็นเปรี้ยวฆ่าหันศพทำไมถึงเป็นเปรี้ยวเหมือนตอนนั้นผมเลื่อนฟีดข่าวใน Facebook ครับแล้วมันก็ขึ้นว่าเพจอีจันแล้วช่วงนั้นคดีเปรี้ยวคือกำลังดังผมก็เลยเข้ามาดูก็ได้รู้จักอีจันตั้งแต่นั้นมาเลยครับเป็นอีเปรี้ยวครับฆ่าหันศพเป็นช่วงเล่น Facebook แรกๆเลยมันเป็นไวรัลดังมากตัดต่อดีเลยติดตามมาเลยชอบพี่ขาถามนิดนึงค่ะรู้จักเพจอีจันจากคลิปอะไรคะคลิปจากการฆาตกรรมของอีเปี้ยวครับผมเพราะว่าเป็นคดีดังก็เลยติดตามมาครับผมก็เริ่มรู้จักและติดตามเพจอีจันนะครับมาตั้งแต่คดีสามเณรปลื้มที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพอดีช่วงนั้นผมก็ให้ความสนใจข่าวนี้อยู่เหมือนกันแล้วบังเอิญเนี่ยไปเห็นใน Facebook ว่าเพจอีจันเขากำลังรายงานสดในช่วงที่เขากำลังขุดหาร่างของสามเณรปลื้มเนี่ยผมก็เข้าไปดูแล้วก็เริ่มติดตามเพจตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับในก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายเนี่ยกลับมาทำงานที่ขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณก่อนเกิดเหตุเนี่ยสักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับส่วนเปรี้ยวกับเอิญเนี่ยก็กลับจากทำงานในต่างประเทศผมเชื่อว่าเขาอาจจะรู้ข้อมูลว่าคนตายกลับมารู้ข้อมูลครับก็คงจะมีเพื่อนในที่ทำงานบอกอะไรเงี้ยนะฮะว่ากลับมาทำงานแล้วอะไรเงี้ยหลังจากที่เขาหายไปนะครับก็เลยมีความคิดนะครับว่าอยากจะสั่งสอนเนี่ยผู้ตายกลับเข้ามาโดยที่มีทอมมาส่งใช่ไหมฮะจากนั้นเขาก็ไม่ได้ขึ้นไปบนหอพักเขาไม่มีกุญแจในวันนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นที่กล้องวงจรปิดที่จุดที่พักของผู้ตายเนี่ยว่าผู้ตายเดินออกมาอ
สักพักหนึ่งก็มีรถ Honda CR-V คันที่เราตรวจยึดมานะครับขับเข้ามาจอดในกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่าที่นั่งข้างขวาด้านหน้าคู่คนขับเนี่ยรถกระจกลงมาโผล่หน้าออกมาเนี่ยพยานชี้ยืนยันนะครับเห็นว่าเป็นเอิญเรียกผู้ตายขึ้นรถในตอนนั้นเนี่ยวสินเนี่ยเขาให้การในรถเนี่ยเป็นวสินเป็นคนขับเอิญนั่งข้างหน้าข้างหลังก็จะมีแจ้นะครับแล้วก็มีเปรี้ยวเนี่ยเขาบอกว่าเปรี้ยวเนี่ยหลบอยู่ไม่ให้ผู้ตายเห็นคือวางแผนกันมาแล้วว่าจะเอาผู้ตายเนี่ยไปสั่งสอนไปลงไปทำร้ายนะครับทุกคนก็เปรี้ยวก็อาจจะรถ CR-V จะเห็นว่าด้านหลังคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างเขาก็ไปแอบข้ามไปแอบข้างหลังพอผู้ตายขึ้นมาบนรถเนี่ยรถก็วิ่งตรงออกไปจากนั้นเขาก็เริ่มลงมือล็อกผู้ตายตกตีอะไรเงี้ยฮะครับก็คือเจตนาเบื้องต้นตามที่เขาให้การนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็ทำร้ายร่างกายก็ทั้งตบทั้งอะไรจนก็บีบคอดึงผมแล้วไปอย่างนั้นนะฮะพระสินให้การว่าเปรี้ยวมาโกรธตรงที่ผู้ตายเนี่ยพูดขึ้นมาว่าเอาให้ตายนะถ้าไม่ตายพวกมึงตายพระสินให้การว่าเปรี้ยวก็เลยบีบคอในรถเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในรถนะฮะบีบคอเสร็จแล้วไอ้คนตายเนี่ยสลบไปเห็นไหมว่าเขาคิดยังไงกันนะฮะเขาก็ไปซื้อถุงดำว่าสินให้การว่าผู้ตายเนี่ยยังไม่ตายยังแค่สลบอยู่เขาก็ใช้ถุงดำเนี่ยครอบหัวเปรี้ยวนะครับในคำให้การนะฮะเปรี้ยวเนี่ยใช้ถุงดำครอบศีรษะจนผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตคดีที่ทำให้คนรู้จักเพจอีจันนั้นไม่ได้มีแค่เปรี้ยวฆ่าหันศพเท่านั้นนะคะยังมีคดีอื่นๆอีกมากมายค่ะและในวันนี้เราจะพาลูกเพจย้อนกลับไปชมคลิปคดีที่ทำให้คนรู้จักเพจอีจันกันค่ะวันที่3พฤษภาวันที่3มกราประมาณ2ทุ่มเมื่อต้นปีนะ3มกราคม60ประมาณตอน2ทุ่มเนี่ยมีนางสาวบิวซึ่งเป็นคนเก็บผลประโยชน์ที่จอดรถอยู่ในวัดกับสามีชื่อ เด่นชัยซึ่งบวชเป็นพระแล้วตอนนี้นะ
สองคนเนี่ยได้รุมกันทำร้ายร่างกายสามเณรปลื้มจนกระทั่งบาดเจ็บมากบาดเจ็บมากเสร็จก็เรียกซึ่งอยู่อีกุฏิหนึ่งมาช่วยทำแผลที่กุฏิที่เกิดเหตุก็คือกุฏิของสามเณรปลื้มเห็นว่าศีรษะถูกตีแล้วก็แตกเลือดออกมากหูนี่ฉีกขาดหูฉีกขาดปากนี่มีบาดแผลแต่ฟันไม่หักแขนในมือนี่ถูกตีจนกระลุ่มกระลิ่งแล้วก็แขนมือถูกตีจนกระลุ่มกระลิ่งมีสามเณรคิงมาช่วยกันทำแผลแล้วก็มีคนชื่อป้าหลานะมีคนชื่อป้าหลามีคนชื่อเบสแล้วก็มีคนชื่ออาเป็นแฟนของเบสนะครับแล้วก็ทำแผลเสร็จปั๊บก็พาขึ้นรถกันมาคนขับรถเป็นรถของบิวเป็นไตรตันนะนครศรีธรรมราชไตรตัน4ประตูคนขับก็คือตอนนั้นเป็นคารวาสอยู่ก็คือเด่นชัยแล้วก็บิวนี่นั่งข้างด้านหน้าในรถก็มีป้าหลานั่งข้างหลังก็จะมีคนเจ็บก็คือสามเณรปลื้มสามเณรคิงแล้วก็สุริยานั่งมาในรถนะตรงนี้เนี่ยเขาอ้างว่าเขาพาไปโรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วถ้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ถ้าพาไปโรงพยาบาลก็ต้องมหาลาซึ่งอยู่ใกล้มาก10นาทีก็ถึง5นาทีก็ถึงนะครับระหว่างเดินทางก็ปรากฏว่าพระนี่เสียชีวิตสามเณรเสียชีวิตปีก่อนในวันที่11มีนาคม2548เกิดเหตุรถกระบะชนคนตายร้อยตำรวจเอกธงศักดิ์โพนงยศในขณะนั้นก็ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในฐานะร้อยเวรเจ้าของคดีผู้ตายคือนายเหลือพ่อบำรุงซึ่งมีชาวบ้านนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วในที่เกิดเหตุจึงพบเพียงกองเลือดห่างจากจุดเฉี่ยวชน15เมตรและพบรอยครูดของรถจักรยาน2ล้อที่พื้นถนนยาวประมาณ15เมตรเช่นกันรถจักรยานคันที่ถูกเฉี่ยวชนกระเด็นไปไกลถึง30เมตรสองวันต่อมามีประจักษ์พยานคนสำคัญคือนางทัศนีหานพยัคฆ์มาพบกับตำรวจและให้การว่าท่านเห็นผู้ขี่รถยนต์คันเกิดเหตุหรือไม่คำตอบจากประจักษ์พยานคือไม่เห็นตำรวจไม่ได้ถามฉันเลยแล้วฉันเนี่ยบอกไหมไม่ได้บอกมันจะเป็นสกลนครหรือนครพนมนี่แหละค่ะก็เลยบอกไปอย่างนี้นะ
ค่ะมันไม่แน่ใจเพราะมันตัวเล็กมองไม่เห็นถนัดในสำนวนเมื่อ12ปีก่อนป้าทัศนีให้การว่าไม่เห็นคนชนแต่เห็นทะเบียนรถที่ชนคือบ่อใบไม้คอควาย56สกลนครตำรวจจึงตามหารถทะเบียนนี้บ่อใบไม้คอควาย56สกลนครและพบว่าเจ้าของรถคือครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรแต่ในวันที่11มีนาคม2548ครูจอมทรัพย์ตัดสินใจขายรถให้กับนายประพัฒน์แสนเมืองโคตรโดยทำการโอนรถเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถในวันนั้นหลังโอนรถเสร็จครูจอมทรัพย์ก็ได้ยืมรถคันดังกล่าวไปทำธุระต่อคำให้การเวลาเกิดเหตุครูอยู่ที่บ้านพยานคือคนในครอบครัวเช้าวันที่12มีนาคม2548ประพัฒน์เห็นสามีครูยืนล้างรถเราไม่ได้ว่าล้างเหมือนที่คนเขาว่าล้างทำลายหลักฐานไม่เคยมีเลยในสมองผลการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่วิทยาการจังหวัดนครพนมระบุว่ารถคันดังกล่าวมีรอยเฉี่ยวชนรอยเดิมทางด้านซ้ายและมีรอยครูดใหม่อ๋อประมาณ 4-6 รั้วลวดหนามอยู่ตรงไหนคะรั้วลวดหนามมันไกลจากนี่อยู่มันอยู่ริมถนนสามีนะไปชนเจ้าหน้าที่วิทยาการยังตรวจสอบพบว่ารถจักรยานคันที่ถูกชนนั้นมีรอยแลกสีอยู่3ตำแหน่งมีสีเขียวที่ตะเกียบข้างซ้ายสูงจากพื้น40เซนติเมตรมีสีเขียวที่บังโคลนหน้าสูงจากพื้น55เซนติเมตรและมีสีเขียวที่ขอบของตะเกียบด้านซ้ายสูงจากพื้น60เซนติเมตรแต่รถครูเป็นสีน้ำตาลบอนทั้งคันมีสีเขียวเพียง2ตำแหน่งคือทะเบียนรถด้านหน้าและด้านหลังดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่วิทยาการพิจารณาจากเศษสีเขียวที่ติดอยู่ที่รถของกลางจึงเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนเฉี่ยวชนณบริเวณที่เป็นไปได้คือบริเวณแผ่นป้ายทะเบียนหน้ารถยนต์ตรวจสอบแล้วสีเขียวที่แลกสีกับรถจักรยานเป็นสีเขียวชนิดเดียวกันกับสีเขียวในแผ่นป้ายทะเบียนที่สำคัญที่รอยแผลเฉี่ยวชนด้านซ้ายนั้นเจ้าหน้าที่วิทยาการพบร่องรอยคล้ายผิวหนังหรือเส้นใยของผ้ากระทบอย่างแรงจนเป็นรอยประทับที่ฝากระโปรงหน้าหลักฐานนี้จึงทำให้เชื่อได้ว่ารถครูจอมทรัพย์น่าจะเป็นรถคันก่อเหตุครูจอมทรัพย์ซึ่งครอบครองรถในช่วงเวลาเกิดเหตุจึงตกเป็นผู้ต้องหาขับรถชนคนตายโดยประมาทศาลชั้นต้นจำคุก3ปี2เดือนศาลชั้นต้นตัดสินปั๊บเขาเอาลงไปขังเลยศาลพูดในห้องบัลลังก์นะคะศาลเชื่อว่าคุณครูไม่ผิดแต่ว่าศาลตัดสินไปตามพยานหลักฐานถ้ายังไงก็สู้ไปนะครับ
มไม่ได้ขับรถชนสายตายดอกขับรถกับโบเป็นให้ผมก็มาเอาเอามึงขับรถมาในเรื่องไปจอดไปข้างทางกูให้มึงผมเอาแล้วผมขับโบเป็นไม่เคยขับเลยไม่เคยแล้วพี่รู้จักกับนายศัพท์ยังไงนายศัพท์ผมบ่รู้จักเลยครับรู้จักแต่นางมาในรถว่านายศัพท์อย่างเดียวคุณอ้องว่าไปรับนายศัพท์อีกประเด็นที่ตำรวจสืบหาพยานมาได้คือพิรุธในการครอบครองรถทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย56มุกดาหารซึ่งมีชื่อของเจ้าของคือนายศัพท์วาปีมีพยานยืนยันว่านายศัพท์ขายรถให้กับผู้ใหญ่ลันโพนแก้วพี่เมียของนายศัพท์ซึ่งขอซื้อต่อกันในราคา 25,000 บาทมีการมารับรถถึงคลอง16แต่ไม่มีการโอนชื่อผู้ครอบครองใหม่ดังนั้นเมื่อรถถูกขายไปถึง2มือแล้วนายศัพท์จะนำรถคันดังกล่าวไปชนคนตายตามที่อ้างไม่ได้สู่ป้อนอย่างเดียวเขาตกลงว่าเขาคบกันมาปกติเขาคบกันมา6ปีกว่าเขาบอกเขาคบดูใจกันเขาพร้อมที่จะแต่งงานก็เลยทางแม่เขาบอกถ้าว่าพร้อมก็เอาคนใหญ่มาสู่ขอมามั่นเขาก็มั่นไว้10บาทมั่นไว้เท่าไหร่10บาททอง10บาทในวันที่เขามาสู่ขอมีพี่ๆอยู่ด้วยกันไหมก็มีผู้ใหญ่มาคบกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีท่าทีบังคับไม่มีไม่มีครับก็ถามอย่างทุกครั้งที่มาทุกครั้งที่ก่อนมาสู่ขอไม่มีการบังคับเขาพร้อมใจกันเขาคบกันมาเนี่ยเขาบอกอย่างนั้นใครมาเล่าให้พ่อฟังลูกสาวโทรมาลูกชายไอ้ลูกสาวโทรมาบอกว่าจะเลิกอ่ะไม่เขาก็ถามว่าพ่อถ้าพ่อไปเจอเหมือนลูกพ่อไปเห็นแม่กำลังพ่อทำใจได้ไหมหรือว่าแม่ไปเจอพ่อกำลังจะทำใจได้ไหมก็ลึกเข้าใจก็เลยมันก็ลูกสาวเขาบอกทะเลาะกันเก่งคิดเก่งพอดีเขาทะเลาะกันอยู่ที่สำนักงานมองเก่งนะหลังสวนหลังสวนพอกลับจากหลังสวนลูกสาวเขาจะกลับจากหลังสวนก็ไปที่ทำงานเขาก็คุยกันทั้งคืนลูกสาวคืนพ่อได้ไปหาไหมไม่ได้ไปหาคุยกันเขาบอกว่าลูกไม่ต้องกังวลอะไรเยอะคิดให้ดีก็ลองซ้อมดูไปก่อนลูกจะแต่งไหมถ้าว่าแต่ไม่ลูกไม่เอาเออถ้าลูกแมวก็ไม่เป็นไรตอนนั้นพ่อรู้ว่าคู่มั่นเนาะคู่มั่นของลูกสาวเนี่ยมีปัญหาแล้วตอนนั้นในใจพ่ออยากให้เลิกไหมในใจพ่อเนี่ยอยากเลิกใช่แต
ไอ้เทียเขามั่นว่าจะคืนว่าจะคืนใช่ไม่ใช่คิดนะแต่คิดแล้วก็บอกลูกด้วยแล้วลูกจะเห็นอย่างนี้ลูกจะแต่ยังรับเขาได้อยู่หรือไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวลูกให้ไปอีกครั้งก็อยู่มาไม่นานเขาก็ตกลงกันได้เลยก็ดีกันมาตลอดแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันตอนเช้าวันที่18เช้าวันจันทร์ก็อาบน้ำแต่งตัวเก่งก็ใส่ชุดกากีจะกลับก็ยกมือไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ผมพี่ผมจะทำงานก่อนนะพี่เดินสายไฟตรงนี้รอผมนะเดี๋ยววันที่21ผมเลิกงานผมจะมาทำให้นะครั้งแรกผมจะไม่ได้คิดแต่ผมมาเอะใจแล้วคืนนั้นผมตัดยางใช่ไหมครับคืนวันที่18นั่นแหละตอน4:00ก็รู้สึกคิดถึงน้องคิดถึงน้องใจเราอ่ะมันวิวคือว่าคิดถึงแต่หน้าน้องเลยเพราะว่าผมกับน้องเป็นคนที่ว่าผูกพันรักกันมากไอ้เก่งคนโทรทับมาบอกว่าน้องไม่อยู่กับเราแล้วร้องไห้สะเบียดสะบ่าพูดจาไม่รู้เรื่องผมก็เลยปิดประตูบ้านไปกันทั้งครอบครัวเลยแต่เก่งมันโทรมาอีกครั้งไปรับผมด้วยนะพี่ผมเลยโทรบอกไม่ได้เก่งพี่ต้องไปหาน้องก่อนเก่งทำไมไม่ขึ้นรถตู้ไปเหมือนว่ามันไม่มีแรงที่จะขึ้นรถตู้ผมเลยให้เพื่อนบ้านน้องผมอะไปรับจากเนี้ยไปรับไอ้เก่งอะผู้การแกก็เลยบอกให้ผมโทรบอกน้องไม่ต้องพายเก่งเข้ามาในนี้ให้ไปอยู่โรงพักเลยตอนนั้นผมรู้แล้วนะ 50-60% คือถึงเรื่องกิ๊กเลยแต่ผมไม่เชื่อ 100% ทีแรกเผื่อใจก็มันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพียงแค่มันเดิน2 ก้าวผมกล้าการันตีรูปร่างหุ่นทรงกางเกงทำงานมันเลยนะชุดกากีที่มันใส่ออกไปจากบ้านผมเนี่ยจะทำท่าปีนี้ไหมทำไงก็เข้าไปเลยไปข้างนอกไปข้างในไปนั่งตรงไหนนั่งเสร็จแล้วจากนั้นอ่ะนั่งท่านี้ประตูแบบนี้แล้วคุณเห็นอะไรประตูนี้เปิดหรือปิดอยู่ประตูประมาณนี้แล้วตอนนั้นคุณปอเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงนอนที่นอนครับคุณปอนอนที่นอนเป็นอย่างนี้นะครับทำเป็นตรงนี้นะคุณปอนะได้จากนั้นทำไงต่อผมแล้วผมก็เข้ามานั่งตรงนี้ต่อครับมาตรงนี้งั้นอยู่อย่างนี้ครับจากนั้นอ่ะเราผมก็เข้ามานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้แล้วก็ตื่นไหมนั่งมองดูเขานั่งเลยนั่งแล้วเขาตื่นไหมตื่นหรอยังครับก่อนเกิดเหตุ1อาทิตย์ผอ. อ้อยเอาสัญญาเงินกู้มาแจ้งความที่สภ.กันทรลักษณ์ตำรวจเห็นเป็นคดีแพ่งแนะให้ไปร้องผู้บังคับบัญชาของผู้กองเหน่งผู้กองเหน่งร้อนเงินมากขอยืมเงินจากสุชาวดี 20,000 ถามสุชาวดีว่าพี่ยังทำรับจำนำรถเหมือนเดิมไหมเช้าของวันที่3 กรกฎาคม 2560
ผอ. อ้อยส่งลูกสาวไปโรงเรียน8โมงขับรถไปพบผู้กองเหน่งที่กรมทหารพรานที่23จังหวัดศรีสะเกษห่างไปไม่ถึง1กิโลเมตรจากนั้นผอ. อ้อยกับผู้กองเหน่งเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีไปกรมทหารราบที่6เชื่อว่าจะไปพบผู้บังคับบัญชาเวลาเที่ยง49นาทีผอ. อ้อยโทรหาเพื่อนที่ทำงานบอกมาประชุมไม่ได้14นาฬิกา10นาทีถึง15นาฬิกา33นาทีผู้กองเหน่งเข้าประชุมที่จุดตรวจห้วยจันแดงสันนิษฐานว่าเวลานั้นผอ. อ้อยอยู่ในรถแต่สภาพใดไม่แน่ชัดผู้กองเหน่งนั่งประชุมนาน1ชั่วโมงครึ่งก็ออกมาก่อนประชุมเลิกขับรถไปทางนาจลวยเวลาประมาณ5โมง1นาทีผู้กองเหน่งอยู่แถวฐานปฏิบัติการชายชาญซึ่งห่างจากจุดพบศพ3กิโลเมตรตรงนี้มีเรื่องแปลกที่ต้องตรวจสอบผู้กองเหน่งกลับรถที่ฐานนี้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็ลงมาเป็นไปได้หรือไม่มีคนสนิทขับรถขึ้นไปแล้วรับศพเอาไปทิ้งที่ฐานอนุพงษ์ขณะที่คนหนึ่งเอาไปทิ้งผู้กองเหน่งก็ขับรถลงมาแล้วมุ่งหน้าไปทางนาจลวยเพื่อเอารถไปจำนำแต่สุชาวดีไม่อยู่จึงเอารถออกมาอีกครั้งในตอนตีสองด้วยเหตุนี้ทำให้ตำรวจและญาติเข้าใจว่าศพน่าจะถูกทิ้งทางนาจลวยหรือภูจองนายอยจนผ่านไปเกือบ4เดือนมีพยานยืนยันว่าเห็นรถผอ. อ้อยที่ฐานชายชาญและมีเสียงหลุดจากวงเล่าว่าจุดทิ้งคือฐานปฏิบัติการอนุพงศ์ประกอบกับแม่ฝันพอดีจึงทำให้เกิดการค้นหาที่จุดดังกล่าวและมีความเป็นไปได้ว่าศพที่พบอาจเป็นผอ. อ้อยถึงเวลานี้ผู้กองเหน่งคงเริ่มร้อนๆหนาวๆอีกครั้งและอาจรวมไปถึงลูกน้องคนสนิทด้วยอยู่ชั้นปีที่4แล้วเขามาฝึกที่ในค่ายเสร็จแล้วเขย่าโทรศัพท์แล้วก็เจอกัน
พอเขาเจอเราเขาก็ชอบเราจีบกันตั้งแต่ต้นปี58ไปไหนก็คือตัวติดกันตลอดทุกคนก็รู้ว่าเป็นแฟนกันตอนนี้ไปจดทะเบียนกันแต่ร้อยเอกอ่ะค่อยติดร้อยเอกเราค่อยมาแต่งงานกันมีรอบทุ่มก็มีการก็พูดกับเราอย่างเงี้ยเราก็เลยเชื่อใจว่าคนนี้แหละคงเป็นคนสุดท้ายแล้วไม่ต้องเจอใครอีกแล้วก็เลยจับมือกันจะไปจดทะเบียนช่วงที่ไปจดทะเบียนมันเกิดเหตุนิดหน่อยก็คือว่าตอนนั้นน่ะเริ่มรู้แล้วว่าเขามีผู้หญิงคนใหม่ที่จับได้เพราะว่าเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เซฟชื่อผู้หญิงคนนั้นว่าที่รักในไลน์เขาอะโทรมาหาเราก่อนเขาโทรมาหาหนูก่อนเขาถามว่าจูนเลิกกับแบงค์หรือยังหนูก็เลยถามว่าอยากรู้ไหมล่ะถ้าอยากรู้พรุ่งนี้เจอกันที่อเมซอนป่านถ้าอยากรู้มาเจอกันผู้หญิงเขาก็มาแล้วก็ถามว่าสรุปเลิกกันยังอะเขาทำไงก็บอกแล้วไงว่าเลิกกันไปแล้วและเขาอะก็ไลน์หรือโทรตามผู้ชายมาด้วยผู้ชายก็ตามมาทีหลังผู้ชายก็พูดว่าก็บอกแล้วไงว่าเลิกกันแล้วทำไมพูดไม่ฟังผู้ชายเขาพูดเงี้ยหนูบอกก็ไม่มีอะไรติดขัดกันระหว่างเราสองคนนะหนูพูดเงี้ยจดทะเบียนกันเมื่อเช้าแต่ตอนเที่ยงบอกว่าเราเลิกคบกันแล้วต่อหน้าผู้หญิงอีกคนนึงจุนคนได้ยังไงก็มันแบบเหมือนศักดิ์ศรีมันค้ำคอก็อยากชนะเขาไงก็เลยยอมทำแบบนี้ใช่ก็คือทำตัวเหมือนแบบคนใช้ทุกอย่างอ่ะคือเขาอยากได้อะไรฝึกฐานใหม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่30,000-20,000ทองไปตึงให้เขาเอาเงินไปเขาฝึกเชื่อเขาเพราะเขาพูดว่าไงเราก็รักเขาอ่ะเราก็รักเขาอ่ะคืออยากได้อะไรก็จัดให้หมดหายหมดทุกอย่างอันนี้คือ20กรกฎาคมปี59ค่ะไปเดินโลตัสเพื่อนหนูเสร็จแล้วหนูก็ขับรถกระจกมาแล้วหนูก็ไปเห็นรถผู้หญิงคนใหม่ของเนี่ยจอดอยู่ที่ลานล้างรถข้างๆโลตัสหนูเห็นรถเขาจอดอยู่หนูก็เลยจอดรถหนูรอไว้หนูกะว่าวันนี้หนูต้องเจอแฟนหนูแน่ๆเลยกับผู้หญิงคนนี้หนูต้องเจอแน่ๆจอดได้สักพักนึงเจอจริงๆเขาชะลอมาที่ล้างรถแล้วเขาเหมือนเขาเห็นรถหนูอ่ะเขาเลยไม่จอดเขาเลยไปเลยเสร็จแล้วใช่ค่ะเสร็จแล้วหนูก็ขับตามมาทันกันที่ตรงในค่ายค่ะเขาเบรกแล้วหนูเบรกไม่ทันรถหนูก็เลยชนท้ายรถเขาค่ะเขาจอดไหมไม่จอดชนท้ายชนปึ๊กเงี้ยแล้วเขาไปต่อแต่รถหนูมันตึ๊บเงี้ยมันค่ะตัวรถอ่ะมันโดนเสาข้างทางแล้วเขาไปต่อแล้วก็มาเจอกันที่ตลอ1,000เสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นไปคุยกันที่อื่นดีกว่าไปทะเลไหมล่ะเขาพูดไปทะเลไหมล่ะหนูขับนำไปก่อนแล้วเขาขับตามหนูก็พูดว่ามันไกลไปแล้วไอ้หาด300ยอดหาดเจ้าพญาถึงเนี่ยมันตายไปแล้วหนูก็เลยขับเลี้ยวซ้ายซอยหน้าแล้วเขาก็เลี้ยวตามไปแล้วก็ไปคุยกันน่าจะเสียงดังเลยแหละน่าจะทะเลาะกันเสียงดังเลยอ่ะในเรื่องที่เธออ่ะไปโทรไปบอกแม่เธอให้โทรมาขอหย่ากับเราอีกอะเรายังไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะทำไมเรื่องระหว่างเรามันเยอะจังมันปัญหามันเยอะนะเรื่องระหว่างเราเนี่ยเขาก็ต่อยมาก่อนพอหนูล้มลงมาเสร็จแล้วเขาก็ใช้ของแข็งที่มีสีขาวๆทุบต่อน่าจะเกิน5ทีอัพน้องอยู่โรงพยาบาลหัวหินอยู่ในห้อง ICU เกือบเดือนนะคะคือไม่รู้สึกตัวไม่กระดิก
ไม่มีความรู้สึกกระดุกกระดิกอะไรขึ้นมาเลยแม่ก็ภาวนาในใจว่าอย่าให้ลูกไปนะว่าป้ากับคุณตาอย่าเอาหลานไปนะฟื้นความจำมาเริ่มหัดเดินอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นเด็กที่ต้องมาหัดเดินใหม่ต้องมาทำทุกอย่างใหม่ค่อยๆหัดเขาแปรงฟันหัดเขาเดินหัดเขาอาบน้ำหัดเขาทุกอย่างอะค่ะแต่อันนี้บางทีเราประเมินไม่ได้ว่าเขาจะล้มเมื่อไหร่เขาจะเอ็นหลังเขาจะหน้าคว่ำเมื่อไหร่เราไม่รู้จนกลับมาบ้านได้สักระยะหนึ่งเขาถึงเริ่มค่อยๆจำได้ว่าอะไรคืออะไรเขาก็บอกแม่นะคะวันนั้นเขาตื่นมาเรานอนในห้องกันเขาก็เหมือนลืมตาแล้วเขาค่อยๆพูดว่าเนี่ยยุงเยอะจังเลยแม่มืดด้วยยุงกัดจูนเต็มเลยแล้วเขาก็มองหน้าว่าแม่จูนจำได้แล้วว่าใครทำจูนแล้วเขาก็บอกว่าใครทำเขาเขาก็บอกว่าผู้ชายแล้วแม่ก็เลยถามว่าใครล่ะลูกจำได้ไหมเขาก็บอกแบงค์ทำจูนเราก็เลยแบบผวากอดเขาคือดีใจว่าเขาจำได้ค่ะตอนแรกที่ฟื้นขึ้นมาที่หนูตื่นขึ้นมาจากที่นอนหลายเดือนอะหนูยังบ่นกับตัวเองเลยว่าไม่ได้บอกกับใครนะเอ๊ะทำไมแบงค์ไม่มาเยี่ยมเลยก็ยังบ่นแบงค์ไม่มาเยี่ยมเลยทำไมไม่มาเยี่ยมเราเลยทางนั้นที่รู้จักบ้านเราพอตอนหลังนึกได้แล้วว่าอ๋อคนถามเขาเป็นคนถามเขาเลยไม่มาเยี่ยมเราก็เลยรู้เราก็เพิ่งนึกได คดีที่ทำให้คนรู้จักอีจันที่เราได้รวบรวมมาให้ลูกเพจได้ชมกันนั้นบางคนก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความสุขแต่ในขณะที่บางคนก็ต้องก้มหน้ายอมรับผลของการกระทำของตัวเอง